ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดูมีทรัพย์เหมือนกันไปซุนเสียเยี่ยเป้าใช่แน่นหนังสือพิมพ์ไปไหว้ข้างบนกันศาลเจ้านางเลิ้งตั้งอยู่บริเวณตลาดนางเลิ้งศาลแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2502โดยได้อัญเชิญสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มาสถิตเนื่องจากมีวังของพระองค์ท่านอยู่ในเขตตลาดนางเลิ้งทำให้ชาวบ้านนางเลิ้งนับถือพระองค์เป็นอย่างมากเดินลงมาเลยลำบากมากอีหนูเราไปทำกินหอมกินอีกแล้วเซนต์ลินนี่นะไปกินตั้งแต่เดินเข้าตลาดนะแมวกลัวแล้วดูความเซียนเดี๋ยวเฮียถ่ายหมาหมากลัวโอเคไม่มีวาสนากับสัตว์แล้วล่ะไปทำเลยทำเลยตักได้ตังแล้วระวังหลังให้เราล็อกเก็ตเหรอจะไปร้านล็อกเก็ตนางเลิ้งล็อกเก็ตพาร์ทได้หรอนางเลิ้งพาร์ทยายพงเพชรนะครับผมเจ้าของร้านที่อยู่กับร้านมา60ปีนะฮะตั้งแต่สมัยนู้นนะฮะแม่ไม่เคยเลยก่อนสงครามโลกก่อนสงครามโลกเลยนะฮะสงครามโลกครั้งที่2นั้นที่1ครั้งที่1จะรอสิอย่างงี้คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยครับจันทร์86โหยังแข็งแรงอยู่ครับยังแข็งแรงรุ่นเดียวกับคุณยายผมเลย70ฝากธนาคารก่อนนี้16ป้าพงเพชรเสือสง่าสะพ้ายใหญ่ของร้านนางเลิ้งอาร์ตเล่าให้เราฟังว่าร้านนี้อยู่คู่กับตลาดนางเลิ้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6โดยมีคุณองค์อ่างศิลปะวานิชเป็นผู้ปลูกเปิดกิจการร้านนี้เปิดร้านแรกเลยใช่ไหมก็ร้านแรกเลยตอนแรกเปิดเป็นร้านถ่ายรูปก่อนเขาเปิดร้านถ่ายรูปก่อนแล้วตอนหลังที่มีการลงทุนใหญ่แล้วสมัยก่อนนี่เขามาถ่ายรูปกันเยอะหรือทำล็อกเก็ตกันเยอะครับถ่ายรูปเยอะกว่าล็อกเก็ตมีคนมาทำเรื่อยๆแต่ก็ไม่มากตอนนั้นทำก็ต้องส่งไปอิตาลีทำอย่างนี้แล้วมีคนมาทำไหมครับปัจจุบันก็มีเรื่อยๆแต่ไม่มีเยอะเหมือนก่อนก่อนนั้นสมัยก่อนนั้นเยอะโดยเมื่อก่อนล็อกเก็ตหินเป็นที่นิยมมากและต้องส่งไปทำกันถึงต่างประเทศจ
นคุณองค์อาจศึกษางานด้านนี้อย่างจริงจังจนถึงรุ่นของป้าพวงเพชรร้านนางเลิงอาร์ตก็ยังคงอนุรักษ์วิธีทำล็อกเก็ตอย่างเดิมไว้ทุกประการเขาจะเป็นลูกค้าในกลุ่มแบบไหนคะที่กลุ่มเดิมมากก็กลุ่มคนมีเงินอ่ะถ้าเขาไม่มีเงินก็ทำยากเพราะไปล็อกเก็ตอย่างเดียวแล้วไปห้อยอย่างไรเราต้องไปซื้อสร้อยต้องไปจ้างเขาเรียบอีกล็อกเก็ตนี่มันทำยังไงทำยากติดเพราะทำมูลหน่อยพวกของเหลือนี่เพื่อนเนี่ยไปล้อมเป็นแผงๆก็เป็นจ้างเขารีดรีดแล้วถึงจะมาตัดขนาดเท่าที่คนเราต้องการดาวสี่เหลี่ยมเอาลูกหัวใจก็ตัดของไอ้พื้นนั่นน่ะเสร็จแล้วก็ต้องเอาหินน่ะมันเป็นก้อนๆก็มาบดให้ละเอียดแล้วก็แปะลงไปเข้าเตาเผาให้ละลายจมไปแล้วเราถึงจะถ่ายรูปของคุณเข้าไปในล็อกเก็ตงานฝีมือมันต้องใจรักถ้าใจไม่รักให้ทำให้จนแก่ก็ไม่ได้ดีถ้าคนใจรักนะทำตั้งแต่เด็กก็ถึงแก่ก็ยังได้ทำได้สวยนี่ถ้าคนใจไม่รักให้จับมือไปเขียนด้วยเขียนได้ยายนะครับตกลงเป็นยายหรือเป็นป้าเป็นยายเราแล้วนะขอบคุณครับป้าเหรอยายที่ยังสาวและสวยเท่าไหร่บอกชมว่าสวยตรงนี้มีอะไรอร่อยๆกินโอ้แม้มีเยอะแล้วครับตรงไหนตรงนี้เลยไปหน่อยครับข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดนะครับชั้นหนึ่งแล้วครับตั้งแต่ก็หาบขายอ่ะฉันก็กินมาตั้งแต่ฉันเด็กๆนะสักขวบแล้วตอนนี้ก็ขึ้นห้างแล้วขึ้นร้านแล้วแต่เตะก็ตาแล้วนี่ลูกก็ทำรุ่นสองเหมือนกันข้าวหน้าเป็ดชื่อร้านว่าอะไรคะจิ๊บกี่ค่ะจิ๊บกี่ทางในตลาดนี่ก็มีขนมอร่อยที่เข้าไปมีขนมถ้วยปูมีขนมสาดไส้แล้วขนมอะไรที่ทำจากกล้วยขนมไทยอร่อยอย่างนี้แล้วก็ยังมีไส้กรอกกระแหนมก็อร่อยอ๋อที่เมื่อกี้ผมทักผิดผมนึกว่ากุนเชียงไม่ใช่กุนเชียงไส้กรอกกระแหนมผมนี่ยังมั่นใจเลยไปจิ้มเอ้ากุนเชียงไส้ดินป้าดุเลยป้าบอกไม่ใช่น่าเสียเลยเราต้องรีบไปกันหิวต้องเปิดรายการเนี่ยหิวจะเปิดรายการหิวข้าว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 จัดเลยที่ซอยนั่นเลยกินข้าวน้ำเป็ดนะว้าวขอบคุณครับข้าวจานเดียวไม่พอนะครับ3เลยI'm all about you, you're all about me.
ชีวิตเป็นอย่างนี้วะงานทำเองไหมครับไปเฮ้ยชานาลินนั่นไงยังไม่ปิดนี่ก็ขนมเหมือนกันจัดไปดีกว่ากินแล้วไงคุณสั่งขยะนี่ไม่เคยเจอมาก่อนกินมากโว้ยมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนเฮ้ยนี่เบสิกมากเลยเฮียสนใจกระต่ายกระต่ายช็อกโกแลตมะยาเออนี่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับน่ากินแน่ต้องเป็นรสของขยะมะยาและไข่ต้องจัดต้องจัดหมดไหมหมดเลยก็แย่แล้วล่ะอย่างเงี้ยเทปหนึ่งครับมีงบจำกัดนะและดูปัญหาทุกสามแยกนะครับริมไม่มีเสือป่าเลยดูนี่มันได้รสชาติเนี่ยครับที่การจิ้มเกี๊ยวไส้เกี๊ยวไส้ถูกต้องนี่เห็นไหมว่ามันเป็นรูก็ต้องควักน้ำนะแป๊บนึงโอเคอชอชิบะจุนอหนาหนึ่งอันนี้คือเกี๊ยวซ่ารู้แล้ว